สวัสดีครับคุณใหญ่วันนี้เราจะมาทำรายการเทคอินกินเที่ยวนะฮะที่ได้ข่าวว่าโอ้โหก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยและก็ถูกมาตรฐานช่วงนี้เป็นรู้สึกว่าโควิดมาเนี่ยมีผลกระทบบ้างไหมครับก็มีบ้างก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ลูกค้าก็มากขึ้นดีขึ้นแล้วก็อยากจะรู้ว่าสูตรนี่คิดเองใช่ไหมฮะของพ่อผมคนนึงอ๋ออันนี้พ่อสูตรของพ่อฮะกี่ปีแล้วครับร้านเปิดของสูตรของพ่อที่พ่อขายดั้งเดิมมาอ๋อ50กว่าปีแล้วครับ50กว่าปีครับนะฮะชื่ออะไรนะคุณพ่อนี่ชื่ออะไรพ่อเชยตัวพ่อเชยแล้วตอนนี้ร้านเราตั้งชื่อผู้ใหญ่วิชาญโภชนาผู้ใหญ่วิชาญโภชนาถ้าประชาชนหรือแขกที่ผ่านไปมาเนี่ยจะเข้ามารับประทานเนี่ยจะแนะนำยังไงเบอร์โทรศัพท์มีไหมครับมีครับช่วยบอกเลยฮะเบอร์โทรศัพท์0871017552 0871017552 7552ตอนจะมาทานอาหารนี่ทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีสูตรอะไรบ้างต้มยำเส้นใหญ่มีครับมีหมดรสก๋วยเตี๋ยวรสชาติอะไรเด็ดที่สุดเนื้อครับเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดนะเนื้อสดเนื้อเปื่อยมีไหมฮะมีครับมีทุกอย่างแล้วก็เราให้รับประทานเปิดตั้งแต่กี่โมง6โมงยัน4โมงเย็นครับ6โมงยัน4โมงเย็นนะแล้วก็ตอนนี้นั่งทานได้ตามปกติครับผมนะแล้วก็ครับผมก็ตอนนี้ทางร้านก็ได้เปิดขายตามปกตินะเรามาในนามรายการทำรายการเช็คอินกินเที่ยวและก็ลงหนังสือพิมพ์ครับผมประชาไทยนิวออนไลน์นะฮะช่วยประชาสัมพันธ์ความอร่อยนะฮะเดี๋ยวเราลงมาดูกันดีกว่าว่าการทำก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะดูกันการทำก๋วยเตี๋ยวเลยครับน้ำข้นน้ำเข้มรสชาติเป็นยังไงครับตอนนี้เรามาดูเลยครับนะตอนนี้กำลังปรุงเครื่องนะครับลูกค้าก็เยอะนะลูกค้าก็มีนั่งหลายโต๊ะนะครับแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะฮะผู้ใหญ่วิชาญนะครับโภชนานะครับดูนะครับความอร่อยทำไม่เคยขาดมือนะโอ้มีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่มีครบเครื่องเลยครับนะอย่าลืมนะครับเข้ามาง่ายนะฮะนะถ้าจะสะดวกโทรมาเลยครับนะฮะเบอร์โทร0871017552นะร้านผู้ใหญ่วิชาญโภชนาครับดีครับพี่อยากทราบว่ามาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านทานโภชนานี่นานหรือยังครับกี่ปีแล้วกี่ปีมันปีแล้วโอ้โหนี่ลูกค้าประจำเลยครับประมาณ1ปีครับมาทานแล้วความอร่อยนี่สุดยอดมั้ยอร่อยครับคิดดูนะครับอร่อยไม่อร่อยนี่กี่จานแล้วเนี่ยคนละ3แล้วแล้วราคาก็ไม่แพงครับ20บาทใช่ครับหาทานยากแล้วนะครับราคานี้แล้วก็อร่อยแล้วก็รสชาติคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ดั้งเดิมคุณพ่อเขาเลยครับจนมาถึงปัจจุบันถึงลุงชาญนะครับผู้ใหญ่ชาญโภชนาก็ขอขอบคุณครับความอร่อยนี่สุดยอดใช่ไหมครับผมครับ